ตะลุยหมู่บ้านคนไทยโบราณที่พูดภาษาไทยหน้าไทยกินอาหารไทยแต่ไม่ได้ถือบัตรประชาชนไทยคนสยามกลันตันมาเลเซียครับนี่คือคนสยามดั้งเดิมนะครับทุกคนต้องหลวงพ่อพูดมาลายูได้ไหมคะนี่ต่อบริเบริเซียบริมลายูอ้าวตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่หน้าวัดพิกุลใหญ่นะครับทุกคนหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราอยู่ที่ประเทศไทยหรือเปล่าจริงๆเราอยู่ที่มาเลเซียนะครับทุกคนคือจริงๆเรามีคลิปแล้วนะก่อนหน้าเนี่ยเราเคยถ่ายแล้วคลิปชาวสยามนะฮะแต่ว่ามันมีแบบ FC คอมเมนต์มาแบบหนักมากๆบอกว่าอยากจะไปเห็นที่อื่นอีกที่นี่นะครับคือหนึ่งในเมืองที่มีคนสยามที่เป็นคนไทยดั้งเดิมเนี่ยเยอะที่สุดในมาเลเซียนะครับทุกคนคนสยามนะครับก็คือคนที่เป็นคนไทยดั้งเดิมตั้งแต่สมัยโบราณแบบเราๆเนี่ยแหละครับแต่ก่อนเนี่ยนะครับพื้นที่บางพื้นที่ที่เป็นเขตของประเทศมาเลเซียในปัจจุบันเนี่ยกลันตันตรังกานูเคด้าหรือเขาเรียกว่าไซบุรีเปอร์ลิตก็เคยเป็นเขตที่สยามเคยดูแลมาก่อนนะฮะแต่พอมาถึงช่วงยุคล่าอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษนะฮะเขาก็มีการต่อรองนะครับทุกคนขอพื้นที่บางส่วนในยุคของร.5บางส่วนที่เคยเป็นของไทยเนี่ยก็เลยตกไปเป็นของจักรวรรดิอังกฤษเป็นคนดูแลต่อนะฮะแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียในปัจจุบันนั่นเองคนไทยดั้งเดิมที่อยู่ในรัฐที่ว่าเมื่อกี้นะครับทุกคนก็เลยกลายเป็นคนมาเลเซียไปโดยปริยายครับแต่ว่าผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับทุกคนวันนี้นี่เรามากับรถคันนี้เรามากับนิสันคันนี้เฮ้ยยี่คุณเห็นถนนป่ะเห็นเฮ้ยแต่ว่าเราวันนี้เราเข้าเมื่อไหร่นะพี่กระพอยครับทุกคนตบมือโอ้โหตะลุยกินสตรีทฟู้ดอินเดียพลอยวันนี้พลอยบินมาจากกรุงเทพเนี่ยใช่ไม่คิดเลยนะว่าเราจะได้มาแบบว่าถ่ายคลิปกันที่มาเลเซียจริงอ่ะจริงเออคือพลอยมาที่3จังหวัดนะฮะทุกคนแล้วเขาก็ไปถ่ายหลายที่ใช่แต่ว่าวันนี้ผมก็เลยแบบแหวกแนวหน่อยชวนมามาเลเซียรู้หรือเปล่าว่าที่มาเลเซียเนี่ยเออไม่รู้ใช่ป่ะไม่รู้รู้หรือเปล่าว่าที่มาเลเซียเนี่ยมีคนกลุ่มนึงที่เขาเรียกว่าคนสยามก็คือเพิ่งรู้ตอนมาปัตตานีเรื่องราวของชาวสยามแต่ไม่รู้ว่ามีถึงแบบตรงนี้ถึงแบบมาเลย์อะไรเงี้ยหรอชาวสยามที่ปัตตานีคืออะไรอะไรพูดอะไรไม่เห็นเคยได้ยินเลยไม่ถึงว่าเนี่ยคือเพราะมันคือพื้นที่ของชาวมาลายูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็มีแบบสยามมาปกครองอะไรอย่างงี้แต่ไม่รู้ว่ามันแบบมันถึงแบบอะไรยังไงรู้แค่คร่าวๆเมื่อก่อนเป็นสยามใช่ป่ะสยามข้างบนสยามก็จะเป็นร้านนาโซนอีสานเขาจะเรียกว่าร้านช้างประเทศไทยหรือว่าสยามเนี่ยก็จะเป็นอยุธยาข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นราชปัตตานีลงมาก็จะเป็นกลันตันที่เราอยู่แต่มีตะลังกานูมีเคด้ามีเปอร์ลิสมีอะไรต่างๆก็จะเป็นรัฐต่างๆที่แยกย่อยแต่ว่าเชื้อชาติเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกันโซนนู้นแต่ว่าโซนนี้ก็จะเป็นมาลายูเข้าใจแล้วก็คือโซนนี้แบบกว้างๆของภาคใต้ใช่ใช่คือเมื่อก่อนนะถ้าดูในแผนที่ประเทศไทยใหญ่มากใหญ่กว่านี้เยอะมากก่อนที่จะโดนแบบตีเทแผ่นดินไปใช่ไหมใช่ใช่สุดท้ายพอมาถึงยุคล่าอาณานิคมเนี่ยจักรวรรดิอังกฤษก็เข้ามาแล้วก็เก่งไงเขาก็มายึดครองโซนรัฐมาลายูต่างๆยึดแล้วก็เขาก็มาเจรจากับสยามด้วยว่าขอนู่นนี่นั่นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อะไรมากเพราะตอนนั้นสยามก็เป็นคู่ค้าที่ดีของอังกฤษอยู่กับอังกฤษอยู่ทีนี้สุดท้ายเนี่ยอังกฤษไปยึดอินเดียได้ยึดพม่าได้เนี่ยเขาก็เริ่มมายึดเขาก็ขออะไรต่างๆใช่สุดท้ายร.5นี่เก่งแกก็สละบางอย่างที่แกคิดว่าดูแลยากมันไกลอย่างเช่นปีนังอะไรต่างๆที่เราเห็นก็เป็นของไทยมาก่อนใช่มันก็เลยกลายเป็นของอังกฤษพอวันนึงพอวันนึงอังกฤษชนะสงครามโลกเนี่ยก็ไม่มีตังค์หมดเขาก็เลยปล่อยให้เป็นเอกราชรัฐมาลายูต่างๆที่เราเห็นเนี่ยก็เลยรวมตัวกันเป็นรัฐมาลายาแล้วก็ตั้งชื่อว่ามาเลเซียนึกออกไหมหออะไรอันนี้คือไม่รู้เพราะว่ารู้แค่ว่าอังกฤษเนี่ยยึดอินเดียยึดแบบว่าโซนอื่นๆแต่ไม่รู้ว่ามาถึงมาลายูด้วยใช่ใช่แล้วก็ปัตตานีเนี่ยอังกฤษก็ขอนะมีการเจรจาขอโซนละแงะขอนราธิวาสบางทีก็ขอยะลาขอปัตตานีแต่สยามมันไม่ให้แล้วก็มีการต่อรองว่าเนี่ยสยามขอกู้เงินได้ไหมร.5เอาไปสร้างรถไฟสมัยร.5ไงด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำแกรู้ป่ะไม่รู้อันนี้ถามเพื่อนอ๋อจริงเดี๋ยวผมพาไปเจอกับคนสยามที่นี่นะเราอยากรู้ว่าคนที่ถือพาสปอร์ตมาเลยแต่ว่าพูดไทยได้แล้วก็กินอาหารเหมือนคนบ้านเราเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงในที่นี่นี่เราเจอกับพี่คนสยามพี่ครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อซีรีค่ะพี่ซีรีแล้วก็พี่ใช่ไหมครับนิกครับพี่นิกนะฮะ
เราติดต่อไว้ก่อนนะจริงๆพี่ทักมาทางเพจนานแล้วใช่ไหมฮะหรือว่าอีกคนนึงทักอีกคนนึงครับอีกคนนึงทักแล้วก็พี่เป็นไกด์ใช่ไหมครับโอเคมีคนสยามที่นี่เขาจะพาเราไปที่บ้านของเขานะครับทุกคนพี่พลอยถ่ายให้นะเดี๋ยวเราเข้าไปกับพลอยค่ะพี่ไปเลยนะมันสลับกล้องได้พลอยเอาเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คือเราต้องเรียกคนที่นี่ว่าคนสยามถูกปะใช่เขาเรียกว่าคนสยามใช่ไหมครับใช่สยามคือคนมาเลเขาจะเรียกว่าโอรังเซียมโอรังหมายถึงคนเซียมก็คือมาจากสยามโอ้ถ้าเราไปมาเลเราบอกว่ามาจากไหนเขาบอกว่ามาจากเซียมโอรังเซียมโอรังเซียมอ๋อเขาก็จะรู้ว่ามาจากตรงนี้ใช่เซียมก็คือสยามไงเฮ้ยคืออะไรเหมือนเป็นพระแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพระนั่งเหรอพระนั่งสีแดงอ๋อไม่เคยเห็นในมาเลแล้วก็แบบเป็นใหญ่เป็นสีแดงองค์ใหญ่โอ้ใช่พี่นิกคือที่นี่เนี่ยคนสยามเขาอยู่กันปกติเหมือนคนไทยเลยไหมฮะอยู่ปกติครับหมายถึงว่าอาหารการกินวิถีชีวิตคือชีวิตนี้เหมือนที่ไทยเนาะก็เหมือนครับบางงานมันก็เหมือนกันเราพี่แบบว่าทีวีก็ดูช่องคนไทยดูซีรีส์ทีวีไทยครับอ๋อทีวีไทยดูช่องไทยรู้จักพลอยไหมครับรู้จักครับเอ้ยจริงเหรอขอบคุณค่ะในเรื่องอะไรครับเรื่องไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวโลซีซันต่างประเทศใช่ไหมอ้าวเรื่องไปเที่ยวต่างประเทศ YouTube ไปเที่ยวเป็นหนังไงต่างประเทศก็คือ YouTube ที่นี่ก็จะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของกลันตันเลยไหมกลันตันก็ว่าได้ก็ว่าได้อยู่นะเคยรู้ป่าวว่ามีวัดแบบขนาดเนี้ยไม่นี่แค่เห็นอันนี้ยังว้าวเลยเนี่ยเพราะว่าตรงวัดนี่คือมีคนสยามเยอะที่สุดอะที่กลันตันที่กลันตันเนี่ยฮะอยากรู้ว่ามีบิณฑบาตมีคนมาใส่บาตรตอนเช้าไหมคะมีค่ะเฉพาะวันพระวันพระนี่คือมีวันไหนอะวันพระก็แล้วแต่เดือนปะแล้วแต่เดือนใช่ก็มีบิณฑบาตเหมือนที่เราเห็นที่บ้านเราเนี่ยใช่ก็มีพระบิณฑบาตใช่ไหมคะคือผมแค่รู้สึกว่ามันไม่เก็ตอะพี่แบบกินแกงส้มกินไตปลาเหมือนผมอะสมมุติว่าถ้ามีชาวต่างชาติถามว่ามาจากไหนพี่จะตอบว่ายังไงอ่ะตอบว่ามาจากมาเลเซียโอเคตอบว่ามาเลเลยตอบมาเลเลยแต่ว่าเป็นคนไทยใช่แล้วเวลาไปมหาลัยไปเรียนอย่างเงี้ยคนมาเลเขาจะเรียกเราว่าคนมาเลเรียกว่าอะไรคนโอรังเซียมเขาเรียกโอรังเซียมเลยใช่ค่ะเพราะที่โรงเรียนก็แบบมีเพื่อนคนมาลายูคนจีนอะไรเยอะแยะแบบที่นี่มันไดเวอร์ขึ้นแล้วพี่พูดได้กี่ภาษาเนี่ยถ้าประมาณก็ภาษาไทยสามลายูอังกฤษแล้วก็จีนประมาณอุ้ยมีโรงเรียนสอนภาษาจีนแล้วอันนี้คือปกติคนสยามจะพูด4ภาษา5ภาษาปกติป่ะส่วนมากก็จะได้4ภาษานะคะเพราะถ้าส่งไปโรงเรียนจีนก็จะมีภาษาจีนภาษามาลายูแล้วก็อังกฤษต้นๆไม่จริงๆได้เห็นตั้งแต่ในปัตตานียะลาแล้วทุกคนก็พูดภาษาได้แบบ3ภาษาว่ามีอาหรับมีมาลายูอาหรับได้บ้างอาหรับน้อยเออๆแล้วก็มีไทยจริงมั้ยเนี่ยไปจริงมั้ยเนี่ยไม่คือบอกก่อนว่าพลอยอ่ะไม่ค่อยมาใต้โอเคแล้วมันก็เป็นครั้งแรกที่มาในโซนนี้ด้วยคนครคนนครใช่มั้ยไม่ได้ไม่รู้เลยเห็นว่าคือลุงนี่ปกติเขาเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นเงี้ยเขาไม่เคยทันไม่ทันโอเคโอเคคนแกล้งเล่นเหมือนโดนแกล้งอ่ะทุกคนไม่เคยมาเลยแต่ว่าพระที่นี่เหมือนแบบญี่ปุ่นจีนจีนคนจีนเยอะกันเลยมีการแบบผสมผสานใช่ไหมคะมีการผสมพระนี่ไงมีมังกรมีอะไรอย่างเงี้ยเออที่บ้านเราไม่มีนะในวัดมีมังกรอ่ะบางที่มีแต่บางที่ส่วนใหญ่ไม่มีภาษาจีนเห็นป่ะเนี่ยภาษาจีนโอ้โหหลากหลายมากแล้วก็มีภาษาอังกฤษมีภาษาอังกฤษแต่หน้าวัดอ่ะภาษาไทยใช่เฮ้ยเจ๋งมากเลยอ่ะมันเจ๋งมากนะเออไม่เคยเข้าเนี่ยถ้าพลอยไม่มาผมไม่ได้เข้าจริงๆเข้าได้ได้ครับด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนมาทูนอวอยิมานุละพ่อสามีซีนี่กับป่ะจุปะกับป่ะสามีกับป่ะครับพระค่ะอ๋อเขาเรียกว่าสามีอ่ะเจ้าว่าเขาเรียกว่าสามีอ่ะอย่าดิสามีซีนี่ก็เลยเกจันนาอยู่อ่ะบ่เล่อ๋อว่าไงต่อจ้าซีนี่ต่อจ้าต่อจ้าเรียกเจนนาอยู่อ่ะบ่เล่โอ้รู้สึกเหมือนเป็นคนนอกทำไมอ่ะตามไม่รู้เรื่องเลยตอนเนี้ยดูชื่อวัดดิโรงธรรมเดวันอิบาดัตโฮมเคยเห็นนี่คือโรงธรรมอิบาดัตนี่มาจากภาษาอาหรับเอาเหรอหมายถึงการสักการะบูชาเขาจะพูดถึงการละหมาดอ่ะเวลาอิบาดัตอ่ะ
แต่พี่ไม่เคยเห็นว่ามันอยู่ในวัดมันจะมีอยู่ในวัดด้วยเขาว่าอิบาดัตมันก็เลยแบบแปลกๆอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างแรกเลยอยากรู้ว่าทำไมวัดเหมือนจีนมากเลยอ่ะไม่มันวัดไทยแต่ทีนี้มันมีชุมชนจีนอยู่ด้วยผสมประสานกับจีนส่วนมากเงินทุนมาจากคนจีนมันมีจีนผสมไทยช่วยเล่านิดนึงได้ไหมครับว่าอดีตคนสยามนี่คืออะไรแล้วก็ความเป็นมายังไงบ้างเมื่อครั้งก่อนมันเราก็ยังไม่รู้นะครับว่า 2-300 ปีที่ผ่านมาครับผมมันคล้ายๆว่าคนพลัดถิ่นแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินสยามเหมือนกันมันแบบว่าไซบูรีแบบนี้ลันตันไซบูรีตึงกานูแบบนี้มันเมื่อก่อนเป็นการปกครองของสยามแต่มาอังกฤษมันมาแยกนะแบ่งเป็นดินแดนตากใบนะเอาเทมแม่น้ำโคโลกไปเป็นฝั่งไทยก็เป็นฝั่งลันตันไซบูรีนะให้มันของอังกฤษ มันถือว่าคนไทยตกค้างอันนั้นคนไทยที่อยู่ละแวกละแวกเนี่ยอยู่ดีๆก็แบ่งประเทศเฉยเลยแบ่งประเทศเฉยแล้วก็อยู่ที่นี่มานานแสดงว่าก็พูดไทยเขียนภาษาไทยได้ต่างๆได้มันเรามีโรงเรียนไทยเหมือนกันเราสอนภาษาไทยโซนเนี่ยคนสยามมีประมาณกี่คนนะครับพอทราบไหมครับหลักพันได้มั้ยพันที่นี่ได้สักพันได้แต่ถ้าทั่วประเทศมาเลเซียนี่ประมาณ 60,000 ประมาณนะไม่ถึงแสนประมาณ 60,000 คนก็ใช้ชีวิตอะไรต่างๆก็เป็นแบบเหมือนคนไทยเลยคนไทยหมดความรู้สึกคือรู้สึกยังไงอะฮะคือจากที่เราเป็นคนไทยแท้ๆอยู่ดีๆเข้าแบ่งประเทศแล้วก็อยู่ดีๆต้องมาถือพาสปอร์ตมาเลยอะหมายความว่ามันรู้สึกต่างกันมั้ยกับเอ้าทำไมญาติเรามันก็น่าจะมีญาติอยู่ฝั่งนู้นใช่มั้ยฮะไม่มีญาติติดต่อกันอยู่ถ้ามีงานอะไรฝั่งนี้ก็ไปงานฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็มางานฝั่งนี้ยังมีญาติอยู่ฝั่งนู้นก็มีที่นี่ผมได้ยินว่าแหลงเจ๊เหใช่มั้ยฮะมันแหลงเจ๊เหมั่งแหลงลันตันมั่งมันแต่ตำเนียงมันเจ๊เหแหละแล้วเจ๊เหนี่คือมันมาจากไหนพอทราบพอใบตักใบตักใบพูดมลายูไม่ใช่ครับไม่ถ้าคนไทยพูดนั่นพูดเจ๊เหแล้วหลวงพ่อพูดมลายูได้ไหมคะได้เอาไปเลยแกเจ๊ได้อยู่ฝนเลยหลวงพ่อไม่หลวงพ่อหรอกไม่หลวงพ่อไปอีกครับสิหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้หลวงพ่อคุณเล็กเจ๊ได้อยู่ฝนเลยภาษาเกตโตบงงายีมลายูยุกอะโดสกอลล์เกตโตมายีสกอลล์บุเลกเจ๊กลับเด้ biasa ฝนเลยแกน่าสิกาโปบาโซมาบุเลบราโกKita ni ada so ya kita boleh siye boleh melayu. Cina boleh Cina. Cina tak ada kalah Cina. Oh, tapi lo ni budak dia sekolah Cina dah. Dia belajar tiga bahasa pula. Boleh แปลให้ ด้วย ได้ ไหม ใช่ เขาบอกเขาพูดไทยได้พูดมาเลยได้แต่ว่าคนสมัยก่อนนะแต่คนยุคใหม่ก็จะพูดจีนได้จะพูดไออังกฤษได้อะไรเงี้ยใช่โอเคนายูซีนี้โอเคเลโอเคโอเคบูเดียสมัวนี่อย่าดีสายๆนะโอ้เกตโตบุงอาโดแซงบอกว่านายูอาโดอ๋อไอจีนอยนายูดูลูสกอลโลซามอเอะตบสกอลโลโลนิงโอเคกีกิโยดาเลบันดาฮาบิดอตอสบอดูลูดูลูอาโดตาเนอาโดบอกปาร์ตี้โอเคตัวละTapi budak muda lah ni masuk bandar tu. Kerja bandar melaka. Masih ngong. Ngong lagi. Ngong lagi. Cui pelan dulu deh. Hoi ngong lah, hoi ngong. เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีคนทำงานเมื่อก่อนก็จะมีคนแบบปลูกผักปลูกนาทำนาแล้วก็คนสยามก็เป็นเจ้าของที่ดินด้วยนะไม่ใช่อะไรนะคนสยามเนี่ยสิทธิทางกฎหมายคล้ายๆคนมาเลเลยพรีวิเลจคือดีอ่ะเออมันจะมีคนสัญชาติจีนคนอินเดียอาจจะไม่เท่าแต่คนไทยคนสยามกับคนมาเลยพอๆกันเลยคือพี่พิเรศดีอ่ะมาเซสลามสลามเลยอีกทีสลามเลยหลวงพ่อสลามจริงหรอไม่ถ้าเพื่อนเป็นคนลายูเขาสลามกันผู้หญิงได้ไหมคะหรือไม่ได้ผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงไม่ได้แต่ไม่เคยเห็นการบอกลาโดยการจับมือพระที่นี่เขาทำแบบนั้นเป็นคนลายูเขาจับมือกันเป็นไงว้าวดิว้าวดิสวัสดีครับอุ้นสบายดีนะครับสวัสดีครับเคยดูจริงเหรอยังเลยโอ้ขอบคุณมากครับเคยดูคลิปด้วยแหละครับดูสเปิร์สโอ้เคยดูคลิปคนนี้ไหมครับคนนี้ฮะไม่แน่ใจไม่เป็นไรไปดูไ
เดี๋ยวเราจะเพิ่มซับสไครป์จังเกายุงเกาบดนูโดก๋วยเตี๋ยวเรืออ๋อกาปุนจูบากานี่กาปุนจูบากาบุเล่แค่เจ็ดนายูก่อบุเล่ยูก่อโอ้โหพูดมาลายูได้ด้วยไหมคุณพี่พี่ถามมาพูดได้มาลายูได้หมดเลยเดี๋ยวเราไปดูนะฮะก๋วยเตี๋ยวเรือมันจะรสชาติเหมือนบ้านเราหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวพลอยชิมเองเดี๋ยวพลอยชิมเองโอเคพลอยพาไปดูหน่อยขออนุญาตนะครับมีแคบหมูเหมือนกันเลยนะเฮ้ยแคบหมูมีน้ำพริกเหมือนกันเออนี่อยู่มาเลยเนี่ยเออเหมือนไทยมากดูดิมีสแกนแต่ว่าเป็นแบงค์ของ My Bank เออ My Bank My Bank เฮ้ยก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานี่เออมันก๋วยเตี๋ยวแบบมาม่าเลยนะเออเฮ้ยแล้วราคานี่คือเหมือนที่ไทยไหมคะหรือว่าจานธรรมดาก็จะ7เหรียญด้วยพิเศษ9เหรียญก๋วยธรรมดาประมาณ50 50บาทก็พอๆกันนะพอๆกันถ้าพิเศษก็ประมาณ70ใช้หลักแบบ7เหรียญเลยใช่ใช่ใช่เฮ้ยเหมือนบ้านเราเลยอะว้าวอันนี้สูตรก็คือสูตรคนไทยนี่แหละใช่ไหมฮะโอ้โหเรียกกะได้ไหมครับได้จ้ะยาดิบุเล่กิจะน่าอยู่หรอบุเล่บุเล่กิจะน่าอยู่ฮะบุเล่ฮะเบียร์โซกิจะบาซากับผมเสียไทยเจ๊เสียเจ๊เจ๊เฮเจ๊เฮจ้ะโอเคเจ๊เจ๊เฮอ๋ออ๋อนี่คือก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรอะไรครับสูตรมาเลเซียสูตรมาเลเซียนี่นี่ดูเฮ้ยมีตีนกงตีนไก่ด้วยนะนี่นี่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวไปลองชิมดูว่ามันเป็นยังไงโอ้แล้วผมไม่ได้กินนะพลอยกินเดี๋ยวเราชิมให้โอ้เหมือนบ้านเรามากคือแบบมีเครื่องปรุงเครื่องปรุงแบบเหมือนกันเลยนะเนี่ยมีแบบถั่วลิสงอะไรเงี้ยแบบก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะเออว่ะใช่ว่ะน้ำปลาทิปปะลุเหมือนอยู่ไทยอ่ะเออนี่มีพงมีพริกใบโหระพาใช่ไหมเขาเรียกโหระพาใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่เลยเหมือนไทยเลยอ่ะเลยอ่ะนี่มีตีนไก่โอเคโอเคประทับใจมากมีตีนไก่ชอบกินตีนไก่ปลาหมายถึงว่าแบบมันอยู่มาเลเซียแต่แบบมีตีนไก่โอเคโอเคเดี๋ยวมาชิมกันนะฮะโอ้โหโอเคโหน่ากินอ่ะยี่กลายเป็นคนจีนก็เหมือนนะเหมือนปะเหมือนเหมือนว่าเราเนี่ยแต่แค่มันไม่ได้แซ่บแบบมันถึงว่าไงอะบางทีก๋วยเตี๋ยวเรือมันจะแบบแซ่บๆมันจะข้นๆข้นๆไงแต่อันเนี้ยเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือแบบดั้งเดิมอ่ะมันแบบผสมจีนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคโอเคปรุงแล้วจะเป็นไงเครื่องปรุงขอบคุณค่ะน้ำลำไยน้ำลำไยเออเป็นไงนี่เขาโน้มเลยนี่แดงโซดาแดงโซดาขอบคุณมากครับโอ้โหขอบคุณมากครับคือถ้าไม่บอกว่าเนี่ยคือมาเลเซียก็คือประเทศไทยใช่ใช่ใช่ว้าวดีนะอร่อยเลยอ่ะอร่อยเลยอ่ะอันนี้หิวแล้วแหละบางแล้วบางทำงานอะไรครับอาชีพอะไรคนสยามผมช่วยทางบ้านครับช่วยทางบ้านมีธุรกิจธุรกิจอะไรของพ่อแม่มีพวกผักแบบนี้ขายผักช่วยทำจำหน่ายผักส่งผักเนี่ยครับขับฟอร์ดขับกระบะเลยนะการศึกษาการแพทย์อะไรต่างๆการรักษาพยาบาลก็ปกติเลยปกติครับโอเคเลยโอเคเลยพี่ทำงานอะไรครับหนูเรียนอยู่ค่ะเรียนอยู่เรียนที่ไหนเรียนที่ไหนครับเรียนที่ปะหังค่ะโพลีเทคนิคอ๋อโพลีเทคนิคมารักษาอาชีวะอาชีวะเขามีแบบอาชีวะมียกพวกไอ้นี่ไหมครับไม่มีไม่เหมือนบ้านเราเอารู้จักโฟคิงเนี่ยฮะเฮ้ยดูหนังไทยเฮ้ยดูหนังไทยคุณสรยุทธรู้จักคุณสรยุทธไหมย่าช่องสามหนุ่มหนุ่มกัญชัยเจาะข่าวรู้จักหมดอยากออกโหนกระแสฮะไม่ออกแล้วเขาตามเข้าอู่แสดงว่าข่าวที่ไทยต่างๆก็ดูปกติแล้วข่าวมาเลียฮะน้อยนักไม่ดูดูอ๋อดูฝั่งไทยนี่แหละละครอะไรดูก็ดูไทยดูฝั่งไทยหมดเลยแสดงว่าดาวงดราม่าแบบว่าดราม่าที่ไทยก็คือดูช่องไทยโอ้ดีอ่ะปกตินี่ไปเที่ยวห้างที่ไทยแบบหัดใหญ่เซ็นทรัลหัดใหญ่กรุงเทพนี่ไปเซ็นทรัลหัดใหญ่ไปฮะเคยไปเขาก็คือไปเที่ยวปกติเลยวันนี้ไปช่วงสงกรานต์ไปเล่นน้ำฟังไทยที่นี่มีสงกรานต์ไหมคะที่นี่มีแต่สงกรานต์ที่นี่จะจัดอยู่ในวัดมันไม่สามารถที่จะเล่นแบบเปิดเผยได้แบบต้องจัดอยู่ในวัดเป็นสังคมเล็กๆแต่ว่าเชื่อว่าเขาแบบความสัมพันธ์เขาแน่นนะเพราะว่าเขาแบบรู้จักกันหมดเลยอ่ะอารมณ์อย่างนั้นอ่ะรู้จักกันหมดเลยอ่ะคือบ้านเราก็รู้จักแหละแต่ว่าพอเวลาคนมันเยอะนะเราก็ไม่ทั่วถึงนะอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวนึงอ่ะที่เนี่ยนี่คือคนสยามดั้งเดิมหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับน้องชื่อเต็มอะไรพร้อมนามสกุลบาวาริแก้วประพันแก้วประพันทุกคนนามสกุลไทยน้องชื่ออะไรครับเป็นคนจีน
อ๋อเป็นคนจีนแต่พูดไทยได้พ่อเป็นคนจีนแม่เป็นคนไทยสัญชาติพาสปอร์ตมาเลย์ใช่บัตรประชาชนมาเลย์แล้วชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อจริงชื่อจองมันฟูชื่ออะไรจองมันฟูชื่อจีนเลยแซ่อ๋อแรงจีนได้แรงไทยก็ได้เด็กนี่เรียนจีนหมดเลยนี่อ๋อไอ้ชื่ออะไรครับชื่อจริงชื่ออะไรครับอนุสรอนุสรแล้วก็สีสุวรรณอะไรนะอนุสรสีสุวรรณสีสุวรรณจริงเหรอสีสุวรรณนามสกุลสีสุวรรณเลยดูดิสีสุวรรณรวยนะทุกคนดูห้อยทองเลยอ่ะคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่ปล่อยเข้าไปอันนี้ผมเขียนว่าดีลารังออรังอิสลามาสุคือเปอร์มิสอุตุมากันอัตตอนคืออะไรครับอ๋อไม่ฮาลาลนี่เหรอไม่ฮาลาลอ๋อมันจะมีที่นี่ก็อาจจะเป็นกฎหมายที่ว่าบอกว่าร้านนี้ฮาลาลร้านนี้ไม่ฮาลาลถ้าเป็นร้านคนจีนกับร้านคนไทยก็จะเขาก็จะให้เขียนแบบนี้อ๋อรัฐบาลจะให้เขียนมาเลยถ้าไม่เขียนจะเป็นกฎหมายอ๋อจะเป็นกฎหมายมาเลยว่าร้านนี้ต้องแจ้งว่าฮาลาลไหมหรือไม่ฮาลาลอะไรเงี้ยดิลารังออรังอิสลามมาโซเกอร์เปอร์มิสอุนโตมากันอันเตามินุมเขาบอกว่าห้ามคนที่นับถือศาสนาอิสลามอ่ะเข้ามากินหรือดื่มที่นี่อะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้แบบว่าถ้านั่งกินอยู่เขามาเขาจับเลยนะโอ้เขาจับเลยเหรอจับเลยเหรอคือถ้าคนอิสลามมาจับเลยตายแล้วผมเขาเก่งแต่เราไปกินร้านอิสลามไม่เป็นไรโอ้แต่อิสลามจะเข้าคือเขาแท่งคลาสเมทโอเคเอาแล้วผมจะโดนจับไหมเนี่ยผมนั่งคนไทยปกติเขาจะพูดจีนได้ใช่ไหมฮะได้อย่างเช่นอะไรพลอยถามนะบอกว่าจะเอาก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำตกอีหวานยาวเส้นเล็กหนึ่งถ้วยคุณคนจีนไม่ใช่เหรอพูดจีนไหมผมเป็นใช่ลูกครึ่งจีนลูกครึ่งจีนพูดได้ปะพูดไม่ได้อ๋อโอเคลูกครึ่งนะใช่ลูกครึ่งจีนกับแม่จิ๋วใช่อย่างสีเหลืองฮวังเซ่อของจีนนี่ทุกคนเราเข้ามาในบ้านลึกแล้วนะฮะหมายถึงว่าหมู่บ้านลึกอะทุกคนนี่มีแต่ทุ่งนานี่คือบ้านคนสยามนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าที่นี่ขายส้มตำด้วยดูดิคนไทยสยามคือเขาเป็นแบบเจ้าของที่ดินนะทุกคนที่เนี่ยเจ้าของที่ดินแบบเป็นเจ้าของที่ดินกันเยอะแล้วก็ทำนาทำไร่ทำสวนเนี่ยส้มตำบายแม่แอนใช่ไหมครับอ่านถูกไหมครับสวัสดีครับมีส้มตำบูดูไหมฮะที่นี่เขาไม่มีนี่ทำเองเลยเหรอปลาร้าทำเองเลยเหรอนี่เขาพูดไทยชัดมากเลยนะอ๋อหนูคนไทยค่ะอ๋อเยอะๆๆนี่เขามาจากอีสานเขามาจากอีสานมาจากเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์อ๋อโอเครู้จักพี่พลอยไหมครับรู้จักค่ะเย้เจอแล้วชอบที่ไปเที่ยวคนเดียวบ่อยมากโอ้โหใน TikTok ไงอ๋อ TikTok แล้วก็มา TikTok บรรยากาศดีมากเลยอ่ะบรรยากาศดีมากๆอ่ะลมพัดลมโกกมากตำปูปลาร้าเราจะลองชิมปลาร้าของเขาว่ามันแบบจะเหมือนที่บ้านเราเปล่าจัดไปพลอยชอบกินเผ็ดๆครับป้าดังเดิมดังเดิมแซ่บเอาลกล้าวลกล้าวลกล้าวเลยก็จะไม่หวานไม่หวานมากได้เอาที่พี่ทำแบบกินกันเลยมาแล้วทุกคนโอ้โหคือของจริงผมเป็นคนชอบอาหารอีสานมากแล้วนะที่สุดแล้วเออจริงจริงเป็นคนชอบอาหารอีสานมากชิมนะโอ้อยากกินอ่ะดูจากเส้นแล้วนี่ก็คือแบบใช้ได้เลยนะเนี่ยใช้ได้เลยโอ้อยากกินว่ะนี่คือส้มตำปูปลาร้านะคะทุกคนจะมาชิมว่าปลาร้าจะเหมือนไทยด้วยเป็นไงอีสานแท้บอกเฮ้ยแซ่บนัวอร่อยมาก
อร่อยแต่ว่าอันนี้จะมีความเปรี้ยวนำนี่นี่พริก4เม็ดเอง4เม็ดเองยังไงนั่งเลยอีสานแท้แท้เลยแท้น้ำปลานี่สุดยอดเลยแม่โอ้โหอีสานเลยอ่ะแบบปกติถ้าไปกินส้มตำต่างประเทศอ่ะมันจะมีความแบบส้มตำแบบฟิวชั่นอ่ะเก็บปะหวานฝรั่งเออแต่อันนี้เป็นไทยเลยอ่ะเฮ้ยดีว่ะอยากกินว่ะแม่ครับนี่อิสลามทานได้ไหมครับเนี่ยได้ค่ะไม่ได้ใส่หมูถ้าเป็นหมูก็ซื้อแยกต่างหากเอ้ยผมกินได้ดิ ผมถามเขาเลยนะเขาแยกครกแยกอะไรแบบชัดเจนนะทุกคนเพราะที่นี่ลูกค้าอิสลามก็เยอะเพราะว่าอิสลามเยอะเขาก็เลยต้องแยกครัวเลยอ่ะโอเคแล้วผมสั่งของผมแล้วก็ผมกินโอเคอุ้ยมาแล้วค่ะมาแล้วไอ้ตำอะไรนะพี่ตำไทยครับตำไทยแล้วใส่ไข่เค็มตำปลาร้าตำลาวตำลาวนี่ของจริงว่ะทุกคนเจออันนี้ที่สุดนะถ้าใครได้ดูบาทเดียวทั่วไทยนะผมแบบผมกินกับอาหารอีสานมากนี่เนื้อสะเต๊ะบังกินพร้อมกันพรุ่งนี้เราจะไปอร่อยมากโอ้ผมไม่ลืมเลยมื้อนี้ทุกคนจริงๆอ่ะรู้จักกับพี่ดินไอ้คลิปเรามากินด้วยครับทุกคนเรามากินกันเรามากินคลิปกันเอาใหม่อะไรเรารู้จักกับพี่ดีในรายการเทพลีลาเออเลยเออชวนกันมาคำต้องเชื่อมคำต้องเชื่อมก็เลยชวนกันมาถ่ายคลิปอ่ะถึงตาคนละใช่เนี่ยเขาไม่อยากพูดเยอะแล้วก็โกรธผมเป็นละโอ้ดีมากดีก็นี่คือส้มตำปลาร้าคนจะเป็นทุกคนไม่น่าเชื่อว่าอยู่ที่หมู่บ้านคนสยามนะทุกคนแบบเราเคยไปกินหลายที่นะต่างประเทศอ่ะไม่ใช่อย่างนี้เลยนะใช่เป็นส้มตำที่เราคาดหวังไม่ได้อ่ะนั่นเนี่ยง่ายถ้าเราไป KL ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ KL ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยไปเมกาไม่เมกาไม่แน่อร่อยเหรอใช่ไทยทาวอันนี้ไม่แน่คือบางประเทศที่มันแบบหาวัตถุดิบไม่ได้อ่ะมันจะไม่เหมือนส้มตำบ้านเราแน่ๆอะไรเงี้ยบางทีมันจะมีกฎหมายเรื่องแบบปลาร้าต้องทำให้ถูกวิธีเรียกคนละรสชาติดีกว่าเรียกคนละรสชาติคนละรสชาติมันจะไม่เหมือนกันตอนนี้นะครับเรามาที่พระนอนนะทุกคนก็จริงๆมาดูวิถีทุกคนของสวัสดีครับขายมะพร้าวด้วยครับคือละปะวางีน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมใช่ไหมฮะนี่โหนี่ก็คือร้านอาหารแบบเขาเรียกว่าร้านข้างทางร้านบ้านๆนะทุกคนแต่เป็นอยู่ในมาเลเหมือนบ้านเราเนี่ยมีพวกผัดกะเพราผัดอะไรอย่างนี้ไหมฮะมีทุกอย่างเลยฮะโอ้นี่ไงผัดกะเพรานาซีอายัมก็มีทุกคนโอ้โหผัดเผ็ดเฮ้ยผมชอบนะทุกคนวิธีคล้ายๆบ้านเราแต่ว่ามันจะมีความมาเลย์เนี่ยดูวัดที่ไทยฟิวร้านอาหารอย่างนี้ป่ะครับวัดที่ไทยฟิวร้านอาหารในวัดไม่น่ามีร้านอาหารนะที่ใดอ้าวเหรอใช่จริงเหรอในวัดไม่มีร้านอาหารนี่ที่ใดไม่มีวัดก็คือวัดไม่มีร้านอาหารนอกใช่อ๋อไม่มีลุงบอกว่าเขาเจอความแตกต่างแล้วที่ไทยถ้าวัดจะไม่มีร้านค้าอาหารอยู่ในนี้อ้าวมีเอาไปดูเลยครับที่วัดมีร้านอาหารเอาวัดไม่มีร้านอาหารเอาเอาแล้วร้านอาหารเอาแล้วผมไม่เกี่ยวไม่ใช่วัดท่องเที่ยวก็มีไงวัดก็มีร้านอาหารไม่มีเอาแล้วไปเซฟเลยวัดมีขายของฝากด้วยเอาแล้ววัดไหนเนี่ย2ทุกที่อ่ะมีขายของทุกที่ด้วยขายไอ้เกงช้างเคยเห็นหรอไม่มีมาดูมะพร้าวมาดูมะพร้าวก่อนมาดูมะพร้าวก่อนทุกคนเดี๋ยวมาลองชิมกันนะฮะมะพร้าวน้ำหอมมาเลย์จะเหมือนที่ไทยหรือเปล่าไม่กินอ่ะหวานมากเลยอ่ะเสร็จแล้วแหละลองกินกับผมหวานจริงเหรอหวานมากมากมาชิมก่อนได้ชิมไม่กินมะพร้าวจิบนิดเดียวจริงเหรอโอ้โหยังคนอะไรไม่กินมะพร้าวมันคนละลูกรสจะไม่เหมือนกันเอาหลอดมาใส่เนี่ยใส่เนี่ยก็เหมือนกันอ่ะนี่มันก็เหมือนหวานเหมือนไทยหวานเหมือนกันแต่ถามว่าหวานไหมหวานเขามีน้ำแข็งให้สารน้ำแข็งไปในนี้หรอให้มันเย็นไงใช่อ๋อไม่ใช่นิเทศหรอไม่ขอทานแล้วแต่จะเทก็ได้ไม่ผิดหวานปะหวานมากหวานมากมากอ่ะหวานมากอ๋อนี่คือหวานมากสำหรับลุงลุงลองหน่อยครับดีแล้วถูกต้องเหมือนกันปะหวานปะหวานจริงเหรออันนี้คือถือว่าหวานสำหรับมะพร้าวใช่ไหมหวานอ๋อคือฉันไม่กินมะพร้าวไงฉันไม่รู้หวานหวานมากนะ
หวานมากโอเคโอเคกลัวดราม่ามาบ้านคนสยามสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ร้านขายอะไรครับเป็นร้านน้ำชากระดากอปีใช่อ๋ออ๋อที่นี่ก็จะมีแบบคนอิสลามมากินคนไทยมากินคนอิสลามอะไรอ่ะตั้งแต่ท่านบุตรตั้งแต่ปู่ย่าเปิดร้านมาแล้วก็อิสลามคนไทยก็มานั่งกินด้วยกันขายเป็นฮาลาลทั้งหมดอ๋อขายฮาลาลหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับคนคนจีนอะไรก็มาแม่คนจีนอ๋อแม่เป็นคนจีนจีนแล้วก็ผสมซีที่ป้าผัวนั่นคนเดียวคนซีกฮะมีทั้งอินเดียทั้งจีนเฮ้ยมีน้ำปลาไทยมีแม่ประนอมด้วยมีน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมดูดิปฏิทินก็ยังเป็นภาษาไทยใช่โอ้ใช่ตอนที่เราไปเมื่อกี้วัดยามูเออเฮ้ยชอบผมชอบวิถีมากเลยอ่ะโอ้นี่คือรูปสมัยก่อนใช่ว้าวคือตั้งแต่อยู่ที่มาเลคือเป็นที่ของมาเลเซียหมดเลยใช่ไหมคะไม่เกิดมาก็อยู่นี่เลยนี่คือสมัยก่อนใช่นี่อันนี้ก็คือบ้านหลังนี้นี่คือในวัดโอ้นี่คือคนสยามดั้งเดิมนะครับทุกคนตั้งแต่สมัยอดีตเนี่ยเขาอยู่กันอย่างเงี้ยคนยุคแรกๆที่ว่าเขาเปลี่ยนประเทศอ่ะยุคแรกๆคนไทยอยู่ตั้งแต่นี้ก่อนจะเป็นมาเลเซียเมื่อก่อนมันจะพูดว่าอะไรอ่ะตานะมาลายูตานะมาลายูแผ่นดินมาลายูเขาก็เลยขอแบ่งประเทศตามอะไรอ่ะที่ตาบามีวัดชนทารามนะสิงห์เหอะไรนะเขาแบ่งตามสายน้ำก็เลยคนไทยที่อยู่นะตรงนี้อ่ะจริงๆคือประเทศไทยแล้วก็เขาแบ่งตามคลองตามอะไรแม่น้ำครับคนไทยที่อยู่หน้าตรงนี้คือกลายเป็นอยู่มาเลเซียก็เลยตอนช่วงนั้นก็เลยมีประชาชน2ใบมันจำเป็นต้องมี2ใบเพราะว่ายายน้องสาวยายก็อยู่ที่ตาบาตักใบตักใบก็มี2ใบในยุคแรกไงหลังๆก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะฮะไอ้เนี่ยคือยุคสมัยแรกๆเลยตอนที่แบบกำลังแบบแบ่งกำลังแบ่งมันก็ยังแบบเพราะว่าไม่เข้าจำเป็นต้องแต่งมาไม่ยังไม่เข้าล็อกไงช่วงนั้นอ่ะพออายุเท่าไหร่แล้วครับผม67โอ้พ่อก็นี่ลูกชายมีลูกกี่คนนะครับพ่อ4มีลูก4คน4คนแกจะนายอยู่บุรีฮะแกจะนายอยู่อ๋อแกจะนายอยู่โอเคละโอ้พูดเร็วแล้วใช่ถ้าพูดไทยแจกรัดแน่ก็แกมาอยู่ทีหนึ่งนะอ๋อทีหนึ่งเลยงานจีกขนมไม้อยู่งานจีกขนมไม้อยู่ที่เจอขนมไม้อยู่ไปเก่งขนมไม้อยู่โอ้สายก็ขนมไม้อยู่สายก็ที่ลุงนี่มาดูยี่โอ้นี่คือใบปริญญาเหรอครับเปิดกันเยอะกันเยอะแอดต้นใบโอ้พนักงานราชการดีเด่นพนักงานราชการเป็นพนักงานราชการดีเด่นนะทุกคนขอบคุณพี่นิ่งกับพี่สิริด้วยนะฮะคลิปนี้แล้วก็ถามจริงพลอยมาจากกรุงเทพเนี่ยรู้สึกไงบ้างพอมาเห็นคนสยามเอ้ยเปิดโลกมากคือจะบอกว่าแบบเราแบบไปเห็นแบบที่มันไกลๆไกลๆไปนู่นไปนี่เลยอย่างเงี้ยที่แบบไกลประเทศไทยอ่ะแต่เรื่องในประเทศอ่ะไม่รู้อะไรเลยก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยว้าวเหมือนกันนะแบบมันอยู่ใกล้ๆประเทศไทยแต่เราแบบดันแบบไม่รู้ว่ามันแบบมีแบบเรื่องราวอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าเปิดโลกมากจริงเอาจริงผมรู้สึกเหมือนเราเป็นพี่น้องกันอะถึงแม้ว่าเราจะถือพาสปอร์ตไม่เหมือนกันนะสุดท้ายมันก็คือญาติกันอะใช่รู้สึกว่าเราไม่ได้ห่างไม่ได้ว่าต่างกันเลยอะมันรู้สึกเหมือนอยู่ไทยจริงเหมือนไม่ได้อยู่ต่างประเทศเอาจริงนะได้กินส้มตำได้กินอะไรหลายๆอย่างขอบคุณพี่นิกแล้วก็พี่สิริมากนะฮะขอบคุณมากนะฮะใครมาที่มาเลเซียนะฮะอยากจะมาเยี่ยมคนสยามที่นี่หรือจะเป็นโซนกลันตันจะเป็นปาริสหรือจะเป็นเคด้าก็สามารถมาเยี่ยมได้นะครับทุกคนใช้ชีวิตเหมือนเดิมดูข่าวไทยทุกอย่างไทยก็แบบว่ามาเจอพี่น้องเราอะพี่น้องเอาจริงเขายังรักนะแต่ว่าเขาก็เป็นอะไรที่แบบว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ตลอดเขาก็ไปเที่ยวไทยเราก็มาเที่ยวมาเลยบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพลอยมากครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะพิกกับพลอยค่ะขอบคุณพลอยมากนะครับที่มาขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมโชคดีครับทุกคน